สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่31มกร,ราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสุตลต่านอับดุลละเรียตุด,ดินอัลมุสตาฟาบิลละชะสุลต่านแห่งรัฐประหังในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16ในวันที่31มกราคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สุลต่านอับดุลละเลยาตุดดินอามุสตาฟาบิลละชะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกัวลาลัมเปอร์ในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไัยบูลยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียมาเลเซียและประเทศไทยต่างมีความสัมพันธ์อันพิเศษยิ่งต่อกันฉันประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในรัชการของฝ่าพระบาทความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่เป็นพื้นฐานอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้น อันจะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้ใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นผลเกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศทั้งสองในภายภาคหน้าตลอดไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัละยาณิวัฒนาประจําปี2560 วันนี้เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปี2560ณอาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเขตบางพร,รัดกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้นายกสภาสถาบันดนตรีกัละยาณิวัฒนาขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุรยยางคศาตสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาดุรยยางคศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพพร,รัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์มีพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลทั้งยังทรงให้ความสําคัญในด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ผ่านพระราช,ราชกรณียกิจต่างๆจํานวนมาก และพระราชทานพระราชูประธภรมแก่งานด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์เสมอมาโดยผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปี2560เป็นผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตจ,จำนวน13คนในการนี้พระราชทานพระราชโอารความสำคัญต่อนหนึ่งว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต่อไปภายหน้าก็คงจะได้เป็นบุคลากรทางดนตรีของชาติผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทางการดนตรีอันเป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งซึ่งมีคุณค่าสูงทั้งมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตและสังคมมนุษย์ความรู้ที่กว้างขวางลึกซึ้งและกระจ่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับดนตรีทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตามสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ฝึกฝนและเรียนมานั้น ย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานดนตรีเพื่อสร้างสค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องเสริมสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้ยิ่งหนาแน่นขึ้นมั่นคงอยู่เสมอจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสร้างสมเพิ่มพูนประสบการณ์และฝึกฝนพัฒนาฝีมือให้ชำนาญจัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นด้วยความอุตสาหะภาคเพียรความมีวินัยและความรักในดนตรีที่มีอยู่ไม่เสื่อมคลายถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีความสามารถและคุณสมบัติพร้อมที่จะสร้างสรรจรลงการดนตรีของชาติสมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเฉพาะทางการดนตรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช2561วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพารองประธานบุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้ได้รับรางวัลพระราชทา,านรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช2561เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทา,านรางวัลดังนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอันเจรูเคร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนท์มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอนสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลลอะองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ในฐานะมีผลงานสําคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยจนเป็นผู้นําในการพัฒนาหนึ่งในยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าคือยาอิมาทินิปสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าผู้ป่วยที่ได้ยาสม่ำเสมอสามารถลดความรุนแรงอัตราการตายและความพิการจากโรค CML ได้หากไม่ได้รับยาอิมาทินิปผู้ป่วยจะมีอาการหนักจนถึงเสียชีวิตภายใน3ปีปัจจุบันมีการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าขึ้นอีกหลายชนิดสำหรับการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นๆศาสตราจารย์แมรี่แครคิงศาสตราจารย์เวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลอ,องพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ในฐานะเป็นผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงมีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมปีละกว่า2ล้านคนและมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง2 0 0 0 0 0คนในแต่ละปี เมื่อพุทธศักราช2,534ศาสตราจารย์คิงค้นพบตำแหน่งของยีนที่เมื่อเกิดการกลายพันธุ์จะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์และตั้งชื่อยีนนั้นว่า BRCA1 นับเป็นครั้งแรกที่มีการพิสูจน์ว่ามะเร็งที่พบได้บ่อยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งเต้านมจากสาเหตุทางพันธุกรรม ช่วยป้องกันการเกิดโรคด้วยการเฝ้าระวังหรือการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สัตวา์ารย์คิงยังได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยวอชิงตันพัฒนาการตรวจยีนมะเร็งด้วยเทคนิคใหม่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกส่งผลให้ปัจจุบันการตรวจหายีนมะเร็งมีราคาถูกจนคนเข้าถึงได้จำนวนมาก ผู้ป่วยและครอบครัวที่ตรวจคัดกรองพบการกลายพันธุ์ของยีนจึงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและได้รับการรักษาที่รวดเร็วมากขึ้นตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นป้องกันการเสียชีวิตจากการลุกลามของโรคได้อย่างกว้างขวางศาสตราจารย์แพทย์จอห์ดีครีเมนส์ผู้มนในการบริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศศาสตราจารย์วุฒิคุณระบาดวิทยามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา และศาสตราจารย์นายแพทย์ยอนอโฮเกรนศาสตราจารย์จุลชีววิทยาการแพทย์และผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลายัยโกเทนเบิร์กราชอาณาจักรสวีเดนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการสาธารณสุขในฐาน,นะทำงานร่วมกันเป็น,นเวลากว่า30ปีในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดกิน่นอหิวาตกโรค เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารการระบาดทั่วโลกครั้งแรกเกิดขึ้นในศตรวรรษที่19นับถึงปัจจุบันมีการระบาดทั่วโลกแล้ว7ครั้งมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้หลายล้านคนในช่วงทศวรรษ1970ศาสวตราจารย์นายแพทย์โฮเกรนได้เสนอผลการวิจัยว่าภูมิต้านทานที่สําคัญในการป้องกันอหิวาตกโรคคือชนิด IgA ซึ่งสร้างขึ้นที่เยื่อบุทางเดินอาหารและวัคซีนชนิดกินมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากกว่าวัคซีนชนิดฉีดสาสตราจารย์นายแพทย์ครีเมนส์มีบทบาทสําคัญในการศึกษาเพื่อแสดงประสิทธิผลของวัคซีนชนิดกินในการทดสอบทางคลินิกส่งผลให้องค์การอนามัยโลกแนะนําว่าวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคควรเป็นชนิดกินและยุติการใช้วัคซีนชนิดฉีดในทศวรรษที่2000 ศาสตราจารย์ในแพทย์คลีเมนส์และศาสตราจารย์ในแพทย์โฮเกรนได้ผลิตวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดกินชนิดใหม่เรียกว่าชานชอนมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพการป้องกันสูงได้นานกว่า5ปีนอกจากนี้ยังได้เสนอแนวคิดเรื่องภูมิคุ้มกันอาศัยหมู่โดยพบว่าการให้วัคซีนกับประชากรประมาณร้อยละ60ไม่จำเป็นต้องให้ครบทุกคนจะสามารถช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้เพราะเมื่อคนที่ได้รับวัคซีนไม่เป็นโรคจะช่วยป้องกันคนที่ไม่ได้วัคซีนได้ด้วย เพราะไม่มีการแพร่กระจายของโรคด้วยแนวคิดนี้ทําให้องค์การอนามัยโลกแนะนําให้วัคซีนชาญชอนในประเทศที่มีปัญหาการควบคุมอหิวาตกะโรคมาตั้งแต่คริสตสศักราช2010และเมื่อคริสตสศักราช2013องค์การอนามัยโลกและกลุ่มพันธมิตรเพื่อวัคซีนได้จัดทาคลังวัคซีนดังกล่าวสาหรับการใช้ในการป้องกันการระบาดของอหิวาตกโรคโดยเฉพาะเมื่อมีความเสี่ยงหรือเกิดเหตุฉุกเฉินดังเช่นในประเทศเฮติ ดได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนแมทธิวเมื่อคริสตศักราช2016และหลังจากการอพยพของกลุ่มประชากรโรฮิงญจาจำนวนมากเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเมื่อคริสตศักราช2017ซึ่งเชื่อว,ว่าการให้วัคซีนป้องกันอหิวาต,ตากโรคชนิดกินแก่ประชากรหลายแสนคนในแต่ละเหตุการณ์ช่วยป้องกันการระบาดของอหิวาต,ตากโรคครั้งใหญ่ได้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระราชำดำรัสความสำคัญต่อหนึ่งว่าการที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมและการพัฒนาชุดตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจยีนทำให้สามารถคัดกรองคนทั่วไปที่มีความเสี่ยงและวางแผนการเฝ้าระวังโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญยิ่ง พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่มให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานรางวัลสำเร็จเจ้าฟ้ามณีดลประจำปีพุทธศักราช2561ในวันนี้ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินการต่างๆในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบตอดนลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ให้สำเร็จลุล่วง,งด้วยดีตลอดมาการบำบัดรักษาโรคต่างๆนั้นควรจะต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ลงลึกไปถึงต้นเหตุและกลไกการเกิดโรคเพื่อให้สามารถเยียวยารักษาและป้องกันโรครวมทั้งยับยั้งความรุนแรงหรือระบาดของโรคอย่างได้ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวกว่าจะได้สำเร็จสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องใช้เวลาและใช้ความอุตสาหะเสียสละอย่างสูงแต่ผลสำเร็จที่ได้รับก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างมิอาจประมาณได้ดังเช่นผลงานของาศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอันเจกรูเกอร์ในการพัฒนายาต้นแบบสำหรับรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าเพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML ผลงานของศาสตราจารย์แมรี่แคลคิงในการค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์ดีคลีเมนส์กับศาสตราจารย์นายแพทย์ยอนอาฮุมเกรนในการพัฒนาวัคซีนชนิดกินป้องกันอหิวาตกโรคพร้อมทั้งเสนอแนวทางการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่น นิยมชื่นชมตัวยอย่างยิ่งกับท่านทั้งสี่ที่ได้สร้างสรรผลงานอันยิ่งใหญ่และได้รับรางวัลสำเด็จเจ้าฟา้ามมหิโดนประจำปีนี้ทุนคลมงมังคีงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงปฏิบัติภรรารกิจในโครงการทูบีนันบัววันจังหวัดมหาสารคาม วันนี้เวลา17บนาฬิกาสนาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนสรารคามพิทยาคมอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนเพื่อนใจทวีนโมวันของโรงเรียนสรารคามพิทยาคมซึ่งโรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษานักเรียนอยู่ในช่วงวัยที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดีหรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน3981คน การจะตั้งชมรมทวีนับวันและสูยนเพื่อนใจทวีนับวันมาจากความตั้งใจร่วมกันของคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนเพื่อมุ่งม,มั่นสนับสนุน,นกิจกรรมของชมรมในการป้องกันแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในโรงเรียน เดยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2558มีคณะกรรมการ25คนมีหลักทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่1โดยรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆสร้างกระแสะและค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่งสมาชิกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number o n วในทุกปี สนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมวันให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด25คนมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพต่างๆกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเต้นคอฟเฟอร์เกาหลีและเต้นบีบอย ปัจจุบันจังหวัดมหาสรารคามมีสมาชิกทวีนัมบวนอายุ6ถึง24ปีจำนวน236,613คนมีชมรมทวีนัมบวนในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติรวม924ชมรมมีสนย์เพื่อนใจทว no. ีนัมบวนรวมจำนวน35แห่งมียาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนัมบวนไอดอลรุ่นที่6และรุ่นที่7รุ่นละ1คนและมีทีมทวีนัมบวันดนซ์สไตล์ระดับประเทศจำนวน2ทีม โอกาสนี้พระราชทานพระวะรกาดให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพิทิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสรารคามจำนวน30คนเข้าเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคมทั้งยังพระราชทานคำแนะนำต่างๆรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนแก่สมาชิกทุบีนัมเบอรวันโรงเรียนสรารคามพิทยาคมและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดมหาสรารคาม ที่ขอพระราชทานคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร,ร่วมกับเยาวชนทบ no. ีนัมวันไอดอลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทบ no. ีนัมวันตามพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเช้าวันนี้นายพากรสุนรัตน์องค์มนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสิสชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือจำนวน39โครงการ ซึ่งปัจจุบ,บันดำเนินการแล้วเสร็จ14โครงการส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินง,งานเพื่อราษฎรได้รับประโยชน์โดยเร็วที่สุดตามพระราชาประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อนเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ระหว่างการก่อสร้างทำนบดินหัวงานโดยมีกำหนดระยะเวลาดําเนินการ4ปีคือตั้งแต่ปี2561ถึงปี2564เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง7.33ล้านลูกบาศก์เมตรและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่ 5, ตําบลบ้านตึกอำเภอศรสีสะชนาลายัยได้ประมาณ4,500ไร่และในหน้าแล้งอีกประมาณ2,000ไร่ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ผูขัดภูเมียงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชาติตาการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจำนวน250ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวยังความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมียงผูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินีนาถรัชกาลที่9้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2538โดยแบ่งการดำเนินง,งานออกเป็น3งานได้แก่โครงการเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวงานสูนศิลปะชีพภูขัดภูเมียงภูสอยดาว ปัจจุบันมีสมาชิก898คนมีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาพะมง้งดยส่งเสริมการทอผ้าและการปักผ้าพื้นเมืองตามวัฒนธรรมของชาวเผ่มาม้งทำให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลักคือการทําการเกษตรและงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูขัดภูดเมียงภูสอยดาวได้ดําเนินการจัดสรรพื้นที่ให้ราษฎรได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทําการเกษตรอย่างถูกต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศป่าไม้บนพื้นที่สูง ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาราษฎรมีผลผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานและจําหน่ายรวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาทํางานในโครงการซึ่งในระยะต่อไปจะจะทําแปลงสาธิตการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินและนําพืชที่มีมูลค่าเป็นที่ต้องการของตลาดเข้ามาปลูกเพื่อส่งเสริมให้กับราษฎรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเปิดศูนย์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์แนโะครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริผู้หินล่องกลา้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสํนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดตั้งขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล่องกลา้า เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลผลิตจากโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริและเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระยะ20ปีด้านการเพิ่มกิจความสามารถในการแข่งขันอัจเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าตามพระราชดำริเช่นผ้าฝ้ายทอมือผลิตภัณฑ์ของฝากจากกล้วย และคุกกี้จิ้งรีดที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยองค์คมนตรีติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทายาลัยราชภัฏระยะ20ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สกลนคร วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชาพัฒสกลนครอ,อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลเอกดาพงศ์รัตนสวรรณองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชาพัฒระยะ20ปีของมหาวิทยาลัยราชาพัฒสกลนครเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบายญัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่บ้านนางงอยโพนปลาโหลอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครซึ่งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เน้นการสร้างคนสร้างการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่คนในชุมชนอาทิการยกระดับและการเพิ่มมูลค่ามะเขือเทศการยกระดับภูมิปัญญาดั้งเดิมของข้าวกล้องงอกการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคกระบือ การสืบสารและยกระดับภูมิปัญญาผ้าย้อมครามทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจพิรุณรัตพุทธสิริเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลาสิ์นาฬิกาณนะบา้านเลขที่ร้อยีทับ1หมู่3ตะมนตตามหยงมัดอําเภอระแง,งะจังหวัดนาราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ในายเอกรัฐหลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่ครอบครัวดาบตำรวจพิรุณรัฐพุทธศิริเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งดาบตำรวจพิรุณรัตพุทธศิริเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงบริเวณบ้านสีท่าน้ำหมู่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มก,การาคม2562โดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดชัยรัตนารามตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะ ดาบตำรวจพิรุณรัตพุทธสิริมีพัญญาชื่อนางสาวสาลีพุทธสิริเป็นแม่บ้านมีลูกสาวสองคนคือนางสาวธัญ,ญพรพุทธสิริอายุ25ปีอาชีพพยาบาลโรงพยาบาลสงขลาและนางสาวรัตทิกาพุทธสิริอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งแก่ครอบครัวของดาบตํารวจพิรุณรัตพุทธสิริเป็นล้นพ้นและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้มูลณนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้นหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปธรภมจัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางสาววัฒนาทองเหลืองและครอบครัวซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่64หมู่4ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่29ธันวาคม2561 ได้รับความเสียหายทั้งหลังและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดได้มีนายสุริทวิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการบูรณิทิราชชานุเคราะห์ประจําจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งแก่ครอบครัวทองเหลืองเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและเสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสสยน้ำแห่งรัตนโกสิน์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวแสยน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มก,กราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากนั้น ตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่อเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแส่น้ําแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกดวดดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ 1. บรรยากาศงาน 2. ภาพบรรยากาศการแต่งกายสวยงามและ3ภาพแห่งความประทับใจทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ photo u นอารักษ์1 8 p a ู a in th และทางอ e ีเมล photo u นอรั2018องศย์ a n in t h ระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2562ด้วยโดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอ,อบเขตสวัสดีครับ